รากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงแหล่งทุนครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือกันระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์กับทางสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับในการเติมทุนให้กับชาวไร่อ้อยแนวคิดที่มาที่ไปตรงนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสามารถน้อยวันนะครับผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในช่วงแหล่งทุนนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบบ็อกซ์เซตไดอารี่จากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ SMS หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebookที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS เดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละ1ท่านนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีก1ช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกมาตรการในการให้ความช่วยเหลือที่ผู้ที่ต้องประสบกับภัยจากภาวะน้ำท่วมนะครับโดยได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเคหะซึ่งจะให้วงเงินเต็มวงเงินของราคาประเมินในส่วนที่ผู้ที่ขอสินเชื่อได้รับความเสียหายหรือว่าบ้านได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็ต้องการจะต่อเติมซ่อมแซมโดยจะคิดดอกเบี้ยปีแรกจะอยู่ที่ร้อยละ 2.00 นะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเคหะนะครับซึ่งจะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ต้องประสบกับภาวะน้ำท่วมจนทำให้บ้านเรือนเนี่ยเกิดความเสียหายขึ้นมานะครับโดยธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อเต็มจำนวนราคาประเมินในส่วนของบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายหรือว่าต้องการซ่อมแซมหรือว่าต่อเติมนะครับโดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยอยู่ที่ปีแรกอยู่ที่ร้อยละ 2.00 ต่อปีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อเคหะนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่ต้องการนำเสนอเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยจากภาวะน้ำท่วมที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายเนี่ยนะครับสินเชื่อนี้จะให้วงเงินสินเชื่อเต็มตามจำนวนตามราคาประเมินจริงที่ในส่วนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายแล้วก็ต้องการซ่อมแซมหรือว่าต่อเติมนะครับคำถามคือสินเชื่อเคหะนี้จะคิดดอกเบี้ยช่วงปีแรกเนี่ยอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากจากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยพิบัติแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมนะครับโดยเป็นการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อฉุกเฉินซึ่งจะมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขผ่อนปลนแล้วก็อัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับแล้วก็มีสินเชื่อที่สามารถนำไปใช้ในการแล้วก็มีสินเชื่อเคหะนะครับสำหรับลูกค้าเดิมหรือว่าประชาชนทั่วไปที่สามารถนำสินเชื่อนี้ไปใช้ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายนะครับโดยจะให้วงเงินเต็มราคาประเมินของส่วนที่ได้รับความเสียหายแล้วก็ต้องการซ่อมแซมหรือว่าต่อเติมนะครับอัตราดอกเบี้ยช่วงปีแรกจะอยู่ที่ร้อยละ 2.00 นะครับอันนี้เป็นสินเชื่อเคหะส่วนสินเชื่อบุคคลแก่ผู้ประสบภัยพิบัตินะครับสามารถนำสินเชื่อนี้ไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้านทดแทนสิ่งที่ได้รับความเสียหายไปนะครับโดยจะให้วงเงินไม่เกินร้อยละ90ของราคาประเมินหรือว่ารายละไม่เกิน 300,000 บาทนะครับสินเชื่อนี้สามารถใช้ที่ดินหรือบ้านพร้อมที่ดินหรือว่าคอนโดมิเนียมที่ปลอดภาระจำนองแล้วเนี่ยเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันได้นะครับอัตราดอกเบี้ยช่วงปีแรกจะอยู่ที่ร้อยละ 2.00สินเชื่อประเภทต่อมาครับเป็นสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะครับซึ่งจะเป็นสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับการบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ภัยพิบัติโดยจะให้วงเงินรายละไม่เกิน 50,000 บาทนะครับแล้วก็มีช่วงระยะเวลาในการปลอดชำระเงินต้นเป็นเวลานาน3เดือนด้วยกันสำหรับลูกค้าหรือผู้ประสบภัยที่สนใจนะครับสามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินสาขาที่อยู่ในพื้นที่
หรือจะสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อได้ที่ GSB Contact Center นะครับหมายเลขโทรศัพท์1115ครับนายสิทธิกรดิเรกสุนทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.นะครับเปิดเผยว่าทางบสย.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย3มหาวิทยาลัยซึ่งประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโดยสำนัก KX นะครับร่วมกันเปิดโครงการที่ชื่อว่าบสย. SME Business School ขึ้นมาโดยมีการวางเป้าหมายหลัก3เป้าหมายด้วยกันประกอบไปด้วยเป้าหมายที่1นะครับเป็นการผลักดันให้หลักสูตรด้านการเงินของบสย. FA Center เนี่ยเป็นวิชาเลือกของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจชั้นปีที่4นะครับเป้าหมายที่2ครับเป็นการบ่มเพาะ SME โดยบสย.เนี่ยจะเป็นประตูเชื่อมโยงลูกค้าของบสย.กว่า 800,000 รายให้เข้าสู่ระบบงานวิจัยพร้อมกับมีการนำผลงานไปต่อยอดและพัฒนาต่อไปด้วยนะครับแล้วก็เป้าหมายที่3ครับเป็นการจัดฝึกอบรมสำหรับ SME หรือ New Startup แล้วก็นักศึกษานะครับอย่างเช่นการอบรมแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมโครงการโดยติดต่อโดยตรงที่บสย. Call Center หมายเลขโทรศัพท์028909999นะครับ028909999หรือว่าทาง LINE Official ก็เข้าไปที่ account @tcgfirst นะครับ tcgfirst ธนาคารออมสินครับได้ออกแคมเปญพิเศษกับสลากออมสิน2ปีนะครับซึ่งมีให้เลือกออมทั้งแบบที่เป็นใบสลากแบบเดิมหรือว่าจะเป็นแบบสลากดิจิตอลก็ได้นะครับออมสบายลุ้นสนุกมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น80ล้านบาทด้วยกันโดยแบ่งเป็นรางวัลที่1มูลค่ารวม30ล้านบาทแล้วก็รางวัลพิเศษมูลค่ารวม50ล้านบาทนะครับซึ่งถ้าหากฝากครบกำหนด2ปีแล้วเนี่ยยังจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราหน่วยละ80สตางค์หรือว่า 0.80 บาทอีกด้วยนะครับสำหรับผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับเงินรางวัลหรือว่าดอกเบี้ยแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับหมดเขตรับฝากวันที่30พฤศจิกายนนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในภายหลังนะครับสามารถฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าจะฝากผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ก็ได้เช่นกันนะครับเมื่อวานนี้ครับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่าทพว.หรือว่า SME D Bank นะครับโดยคุณณัฐพลประดิษฐ์ผลเลิศกรรมการธนาคารคุณจัดชัยธนารุดีกรรมการธนาคารคุณนาฏนารีรัฐปัตรกรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่นะครับได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการ CEO Network มองภาพกว้างสร้างวิสัยทัศน์พบโอกาสทางธุรกิจประจำปี2566นะครับหรือว่า SMED CEO ซึ่งจัดขึ้นเป็นรุ่นที่1นะครับสำหรับโครงการอบรมนี้เป็นการจัดขึ้นจากความร่วมมือของ SMED Bank ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อสนับสนุนลูกค้า SMED Bank ผู้ประกอบการ SME แล้วก็กลุ่มผู้บริหารระดับสูงขององค์กรให้มีความรู้ที่ทันสมัยควบคู่ไปกับการพัฒนานะครับและที่สำคัญเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถแลกเปลี่ยนความรู้มีการจับคู่ธุรกิจหรือว่า business matching การต่อยอดการค้าระหว่างกันพร้อมกับสามารถเข้าถึงเงินทุนจาก SMED Bank ได้ด้วยนะครับเพื่อนำไปขยายธุรกิจเติบโตเพื่อนำไปขยายธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งความสำเร็จของโครงการนี้สามารถจะนำไปเชื่อมโยงกับเครือข่ายสร้างสังคมผู้ประกอบการได้เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า120กิจการด้วยกันนะครับครอบคลุมกลุ่มธุรกิจสำคัญ10กลุ่มสำหรับโครงการนี้ใช้เวลาในการอบรมต่อเนื่องรวมแล้วเป็นระยะเวลานานกว่า36ชั่วโมงด้วยกันนะครับโดยเริ่มมาตั้งแต่เดือนกันยายน2556เดือนกันยายน2566นะครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดเอาเดือนตุลาคม2566นะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงแหล่งทุนครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือว่าสอ.น.นะครับกับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธ.ก.ส.ในการเติมทุนให้กับชาวไร่อ้อยแล้วก็การพัฒนาตลอดจนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผลผลิตข้าวด้วยกันนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วพูดคุยกับคุณสามารถน้อยวันผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีครับคุณสามารถครับครับสวัสดีครับคุณพิรพัฒน์ครับครับความร่วมมือตรงนี้เกิดขึ้นได้ยังไงฮะที่มาที่ไปคุณสามารถครับก็ต้องเรียนท่านอย่างนี้ก่อนว่าความจริงแล้วสอนอกับธ.ก.ส.เนี่ยเรามีความร่วมมือกันหลายๆโครงการนะครับความจริงแล้วก่อนหน้านี้จะมีโครงการสินเชื่อที่สินเชื่อซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรนะดอกเบี้ยต่ำนะครับในการปรับปรุงบำรุงดินหาแหล่งน้ำเนี่ยเราทำกันอยู่แล้วครับ3 ปี 6 ปีแล้วนะครับ6 ปีมาแล้วอันนี้มันเป็นประเด็นความร่วมมือที่ขยายขอบเขตออกมาครับคือเนื่องจากว่าธ.ก.ส.เนี่ยเห็นว่าสอนอเองนะครับลดลงเรื่องอะไรลดอ้อยไฟไหม้นะครับเพิ่มอ้อยสดมากๆนะครับเป็นเรื่องPM2.5เนี่ย
มากๆแล้วประกอบกับธกส.เองเขาเรียกว่าเขามีโครงการที่เขาเรียกอะไรนะครับที่ว่าเรียกว่าสินเชื่อสีเขียวเขาเกิดมาก่อนหน้านี้ละครับครับเกิดมาตั้งแต่หลายปีแล้วนะครับสีเขียวเนี่ยอันนี้เขาพอเราทำงานร่วมกันนะอันนี้ธกส.ก็เลยเห็นถึงช่องว่างว่าธกส.เองอาจจะมาช่วยเติมเต็มช่องว่างเพราะว่าเขาจับประเด็นว่าที่ชาวไร่อ้อยต้องเผาอ้อยเนี่ยก็เนื่องจากว่าต้องแข่งกับเวลาลดต้นทุนด้วยลดต้นทุนในการเก็บเกี่ยวด้วยประการหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นธกส.ก็เลยมาเห็นช่องว่างตรงนี้เนี่ยถ้าเติมเต็มช่องว่างตรงนี้ปุ๊บเนี่ยโดยการให้สินเชื่อในระหว่างเนี่ยให้เขารอได้ครับนะครับให้เขารอได้นะครับอันนี้แหละครับมันก็จะไปต่อได้งั้นก็เลยเป็นเรื่องของนี้ธกส.เขามีแล้วมันสอดคล้องกับไอ้ตัวโครงการในที่เรียกว่าสินเชื่อสีเขียวด้วยครับครับนั่นแหละมันเป็นประเด็นเดียวกันว่าเพราะว่ามุ่งเป้าไปที่การลด PM 2.5 นะครับนี่แหละอันนี้ก็เลยไปด้วยกันสอดคล้องกันครับธกส.ก็เลยเซตธกส.ก็ตั้งโครงการมาให้อย่างดีเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณทางธกส.ด้วยนะครับคือก็ตั้งชื่อว่าโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องระยะสั้นให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับ PM 2.5 เนี่ยใช้มาตรการ BCG model เพราะเขาทำได้ครบลูกนะครับในส่วนนี้ครับครับแล้วที่โครงการของเรานี้ดำเนินการไปแล้วใช่ไหมฮะนี่เพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มจะเริ่มฤดูกาลนี้แหละครับเริ่มฤดูกาลนี้แหละตอนนี้เราเริ่มประชาสัมพันธ์แล้วครับครับทางกสก็อยู่ในขั้นตอนอะไรออกแนวปฏิบัติให้สาขาในพื้นที่ที่มีแหล่งปลูกอ้อยอยู่นะครับในแต่ละจังหวัดเนี่ยแหละครับเข้าไปใช้บริการสินเชื่อแต่มันเป็นสีระยะสั้นนะครับคือกู้ก่อนเปิดหีบหลังปิดหีบก็ต้องใช้แล้วนะครับกู้ก่อนเปิดหีบแล้วต้องไปใช้อะไรฮะไปใช้หลังภายหลังปิดหีบครับครับนั่นดีครับตุลาก็คือถึงมิถุนาน่ะประมาณมิถุนาเนี่ยต้องเริ่มมีการชำระดีละอ๋อฮะทีนี้เขาต้องกู้ไปทำอะไรครับชาวไร่อ้อยนี่ก็กู้เป็นเงินหมุนเลยครับเป็นเงินหมุนเลยสดใช่กู้เป็นเงินสดว่าถ้าสมมติว่าเขาต้องอะไรนะถ้ายังไม่ตัดอ้อยนะทำให้อีกก่อนได้ไหมไปเอาอย่างเงี้ยครับเขาเติมให้เต็มๆอย่างนี้เลยยังไม่ตัดอ้อยเดี๋ยวตอนนี้ต้องขอความรู้ความสามารถแล้วว่ามันเป็นเพราะอะไรครับต้องรอคิวหรือว่ายังไงถึงยังเพราะอะไรความสามารถอันที่หนึ่งเนี่ยคืออันหนึ่งคือต้องรอคิวอันที่สองเนี่ยก็คือชาวไร่อ้อยเองเขาก็คิดว่าการเผาเนี่ยมันทำให้โรงงานเนี่ยยังไงก็ต้องรับแล้วเราต้องทุนเขาด้วยยังไงก็ต้องรับใช่ไหมครับพอไม่รับแล้วอ้อยมันก็จะเสียโรงงานก็จะไม่ได้อ้อยด้วยโอ้โหเนี่ยนี่มันต้องจูงใจอย่างนี้ครับว่าให้เขามีเงินหมุนก่อนให้เขาแบบอาจจะจ้างแรงงานเอาเงินเนี่ยไปจ้างแรงงานถ้าจำเป็นต้องจ้างแรงงานนะครับก็ยังดีกว่านะครับยังดีกว่าอันนี้ส่วนหนึ่งเพราะดอกเบี้ยค่อนข้างดีนะครับคือ MRR ลบหนึ่งเลยนะครับผมว่าอันนี้น่าสนใจเกือบจะให้ฟรีอยู่แล้วนะแต่ผมว่าโครงการรัฐบาลแบบนี้นะครับทำให้เกษตรกรมีเรียกว่าคือไม่ต้องรีบตัดส่งอ้อยเพื่อจะรอเอาเงินจากโรงงานไงครับเข้าใจอันนี้ขอให้เงินอยู่ในกระเป๋าตัวเองก่อนส่วนหนึ่งก่อนมันก็จะรอได้อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติผมเป็นชาวไร่อ้อยเนี่ยเอาละผมมีข้อตกลงกับโรงงานเรียบร้อยแล้วปุ๊บแล้วก็ทีนี้ผมเอิญว่าอาจจะให้ผมอาจจะอ่ะไม่เป็นไรผมตัดช้าหน่อยก็ได้เพราะมันต้องใช้เวลาใช่ไหมฮะตัดให้คนอื่นก่อนเนี่ยแต่ผมขอไปกู้เงินธกส.ก่อนเพราะว่าผมมีความจำเป็นจะต้องไปทำอะไรดีไปขุดบ่อแล้วกันสมมติว่าเพื่อรับเอลนีโญโอ้โหนี่วิสัยทัศน์ดีมากเลยขุดบ่อใช่อย่างนี้ก็ได้เนี่ยอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะว่าธกส.เองก็ได้กู้แหล่งน้ำแล้วก็ให้นะครับอ๋อครับอีกโครงการหนึ่งแล้วก็มีกู้เพื่อทำแหล่งน้ำแล้วก็ให้โอ้โหแสดงว่าก่อนที่เราจะคิดจะกู้ไปทำอะไรต้องไปถามธกส.ก่อนไหมฮะไม่มีสินเชื่ออะไรบ้างเนี่ยครับแต่เอาละแต่ว่าถามสน.ก็ได้ครับสน.ก็จะมีข้อมูลให้ครับว่ากรอบกรอบวงเงินที่ให้กู้คือเท่าไหร่เนี่ยคุณสามารถเราคาดหวังยังไงว่าจะมีชาวไร่อ้อยสนใจโครงการนี้ขนาดไหนฮะผมว่าคือตอนนี้เราพยายามจะลดประชาสัมพันธ์นะครับให้โรงงานเนี่ยช่วยเป็นเครื่องมือเราส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าคือเพราะเราคาดหวังว่าโรงงานเองก็คาดหวังว่าค่อยๆไร่อ้อยสดเหมือนกันนะครับงั้นโรงงานจะช่วยหาลูกค้าให้ธกส.ส่วนหนึ่งด้วยเพราะว่าโรงงานจะรู้ดีว่าคนไหนมีความอะไรนะความสามารถและศักยภาพในการกู้อันกู้ได้นะครับแล้วก็เอากู้แบบนี้ก็เหมือนกู้ปกติครับคืออาจจะใช้คนค้ำร่วมกันอะไรก็ได้จากผู้ค้ำหรือว่าคนรับรองก็ได้นะครับแต่รับรองต้องรับรองแบบเป็นลูกหนี้ด้วยลูกหนี้ร่วมนะครับอันนี้มันก็จะแต่เงินก็อาจจะไม่ได้เยอะครับไม่เกินสัก300,000 บาทอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันเงินแต่ว่า
มันก็มากพอที่จะให้หมุนไปได้สักเดือนหนึ่งสักเดือนหนึ่งสักเดือนหนึ่งผมว่าอันนี้นะครับแล้วอีกอย่างนั้นก็เรียกว่าหาแรงงานได้ทันนะเราไปเอาแรงงานจากที่อื่นมาทันประมุนแรงงานได้ทันไปเรื่อยๆๆๆอย่างเงี้ยครับครับอย่างนี้ต้องถามคุณสามารถแล้วเวลาเขาเก็บเนี่ยเขาจะเขาได้เก็บเกี่ยวอ้อยเนี่ยนะคุณสามารถณวันนี้เนี่ยเราใช้วิธีการยังไงเพราะว่าผมเข้าใจว่าเอาล่ะต่อให้มีรถเกี่ยวรถอะไรรถตัดอ้อยก็เถอะรถตัดอ้อยมันก็ต้องรอคิวกันถูกไหมฮะถูกต้องครับเรามีวิธีการบริหารจัดการตรงนี้ยังไงระหว่างโรงงานกับทางชาวไร่อ้อยเนี่ยคือความจริงในพื้นที่รถตัดอ้อยลงได้เนี่ยโรงงานเขามีคิวมีแผนหมดแล้วครับมีแผนตลอดเขาจัดว่าใครเป็นยังไงครับแต่ว่ามันอาจจะมีบางกลไกอ่ะที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้คือขายเลยอ่ะขายสดเลยขายสดเลยตรงนี้แหละครับเนี่ยแหละในนี้ทำให้คิวมันจะล้มไปหน่อยคือกระวนเนี่ยแค่คิวนั่นแหละครับเนี่ยพอล้มคือพอขายปุ๊บพ่อค้าก็จะอะไรนะครับไอ้นี่จะไม่ค่อยลดกติกาเท่าไหร่ละเพราะว่าจากที่เองเคยบอกว่าจะต้องส่งวันละ500เนี่ยแล้วเสร็จแล้วไปซื้อเยอะๆเนี่ยก็จะแซงคิวมาเป็นพันอะไรอย่างเงี้ยครับคิวมันก็จะทำให้คิวมันเรียกว่าคิวมันจะโป่งมานะครับเพราะว่าเกิดไปแทรกคิวแต่มันก็เหมือนกันไงครับคือโรงงานอาจจะชอบก็ได้เพราะได้อ้อยมาเยอะขึ้นนะครับแต่ว่ามาทำให้คนอื่นเสียคิวนะครับเสียระบบหมดเสียระบบใช่ครับอันนี้แหละมันก็ต้องคือบางครั้งแล้วโรงงานก็ต้องใจแข็งครับก็คือให้อยู่ในกติกาด้วยนะครับแต่ปีนี้นะครับคืออาจจะเป็นปีที่อาจจะทกสอาจจะปล่อยไม่ค่อยได้มากครับเพราะว่าปีนี้นี่ราคาอ้อยเขาซื้อกันข้างนอกสูงมากแล้วนะครับเลยยังไม่ได้เปิดหีบครับเพราะว่าทุกคนคาดว่าอ้อยจะน้อยนะครับครับ ราคาซื้อขายวงหน้านี่โอ้โหเหมือนอะไรเหมือนตลาดน้ำมันเลยอะครับตลาดล่วงหน้าขึ้นเลยจับจองกันหมดแล้วครับโอ้โหแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงจะบริหารจัดการยังไงเดี๋ยวเกิดไม่เหลือเข้าโรงงานทำไงมันยังไงไม่ต้องเข้าครับแต่ว่าเข้าตามเป้าของเราหรือเปล่าอ๋อครับเพราะว่าในอย่างในที่ประชุมคณะกรรมการเองเนี่ยในเบื้องต้นเองนะครับโรงงานเนี่ยแต่ละทั้งหมดเลยนะครับครับประกาศเนี่ยเกทับกันก่อนนะครับคือขั้นต่ำเนี่ย1,300แล้วนะครับโดยที่ไม่สนใจว่าที่สอนอจะคำนวณราคาอ้อยวันนั้นได้เท่าไหร่เออผมจำได้ว่าเราเคยคุยกันมันแค่1,100ไหมใช่ครับปีหน้าเนี่ยขั้นต่ำเนี่ย1,300การันตีก่อนนะครับโอ้โหนี่ตลาดล่วงหน้ายาวงี้เลยฮะใช่ครับเพิ่งเห็นคืออ้อยไปตลาดล่วงหน้าครั้งนี้แหละครับที่ว่าเป็นที่ชัดเจนนะครับชัดเจนแบบตรงแบบเปิดเผยเลยนะครับโอ้โหแต่ก็ดีครับแต่อ้อยมันจะน้อยแต่ว่าผมกำลังคิดว่าอ้อยอาจจะเพิ่มขึ้นจาก80มากกว่า80ก็ได้นะถ้าฝนมันยังตกไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับครับอีกสัก2เดือนเนี่ยนะครับเนี่ยเวิร์กแน่ครับฟังตัวแล้วก็น่าสนใจเอาเป็นว่าพี่น้องชาวไร่อ้อยเนี่ยถ้าเดี๋ยวก่อนนะครับผมยังถามไม่จบอะไรบ้างที่จะเป็นมูลเหตุให้เขายังไม่ต้องรีบร้อนตัดอ้อยก็ได้เนี่ยที่ยังไม่รีบร้อนตัดอ้อยก็คือตอนนี้ส่วนนี้นี่จะฝนตกอย่างเงี้ยนะครับโรงงานอ่ะยังไงก็ต้องไปปีนี้ยังไงก็ต้องเปิดหีบล่าละช้าไปหน่อยนึงอาจจะไปอาจจะไปเริ่มธันวาอาจจะกลางธันวาด้วยซ้ำไปครับภาคกลางภาคกลางเองก็อาจจะไปเปิดปีใหม่ไปเลยปีใหม่เลยครับปีใหม่เลยครับทีนี้แหละเนี่ยแต่ว่าช่วงนี้แหละครับคือช่วงที่ชาวไร่อ้อยเองอ่ะก็ต้องระวังอ้อยตัวเองไงครับนี่แหละนี่นะครับนั้นถ้ามันต้องเตรียมพร้อมทั้งอะไรครับจะการไฟไหม้ก็ต้องการเนี่ยต้องลงทุนทั้งหมดเลยครับกับอีกคนหนึ่งก็คือต้องปลูกอ้อยใหม่ละนะครับตอนเพราะว่าบางแปลงในช่วงเนี้ยอ้อยของปีฤดูกาลถัดไปของปีหน้านู่นนะครับต้องปลูกตอนนี้แล้วนะครับตอนนี้เลยฮะต้องปลูกตอนนี้แหละนะครับตอนฝนกำลังมาเนี่ยแหละครับตุลาพฤศจิกาเนี่ยต้องปลูกอ้อยข้ามแรงนะครับปลูกอ้อยข้ามแรงแต่ต้องดูน้ำด้วยไหมฮะตอนนี้น้ำเหลือเฟือครับตอนนี้ไม่อ๋อเขาลอยอ้อยเขาไม่ได้ปลูกในท้องนานี่ใช่ไหมฮะคุณสามารถใช่ครับอ้อยปลูกที่ดอนที่ดอนครับอ๋อที่ดอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเกิดมีคนสนใจว่าเอ๊ะในเมื่อน้ำมาขนาดนี้น่าสนใจในปลูกอ้อยดีกว่าปลูกข้าวทำไงครับโอ้โหก็ดีนะแต่ว่าผมไม่แนะนำนะครับอ้าวเหรอทำไมครับเสียใจที่หลักเพราะว่าที่นามันก็เป็นน้ำท่วมขังนะครับนาดอนอ๋อนาดอนได้ครับนาดอนได้ใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ว่าต้องให้มีเป็นเขตส่งเสริมอยู่ต้องดูดีๆครับมันอยู่ไม่ใช่อยู่ไกลโรงงานตั้ง50-60 โลนี้ก็ไม่ควรนะครับเอาเป็นว่าเนี่ยตรงนี้คุณสามารถมีคำแนะนำไหมว่าเกิดใครคือเขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาอยู่ในพื้นที่หรือเปล่าเนี่ยคุณสามารถฮะครับ
อันที่หนึ่งเนี่ยผมแนะนำให้ติดต่อกับอันที่หนึ่งถ้ามีโรงงานก็ติดต่อโรงงานครับอันที่สองเนี่ยผมมีหน่วยงานติดต่อไปเขตได้ไหมฮะว่าเขตไหนเขตหนึ่งเขตสองอะไรของไร่อ้อยทั้งหลายอ๋อได้ครับได้ใช่ไหมฮะได้ครับได้กับก่อนอื่นท่านต้องรู้ก่อนว่าที่จ้างท่านเนี่ยเป็นที่ดอนนะใช่ครับที่ดอนแล้วก็มีปริมาณฝนบ้างมากพอสมควรนะพอสมควรไม่ใช่เกิดมาไม่เคยมีฝนตกตรงนั้นเลยอะไรงี้โอ้โหอันนี้ก็ลำบากนะครับแถวหันคาอะไรที่คงไม่ได้นะครับหันคานั้นแหล่งน้ำครับแหล่งทำพันครับแหล่งอะไรนะฮะแหล่งทำพันอ้อยนะครับอ๋อเหรอฮะอ๋อเหรอเพราะเห็นว่ามันแรงอ๋อเหรอครับหันคามันอีกโซนหนึ่งที่เป็นเขื่อนนะครับชมทานไม่ใช่ดิผมหมายถึงไม่ใช่โซนเขื่อนอ๋อนั่นก็ถ้าอีโซนต้องติดเขาไปทางอุทัยนั่นแหละนั่นแหละไปได้เอาโซนนั้นไม่ได้อ๋อต้องดูโซนด้วยจริงๆก็อำเภอเดียวกันไม่ใช่คุณสามารถใช่ครับแต่อีกครึ่งนึงมีน้ำอีกครึ่งนึงไม่มีน้ำโอ้คนละฝั่งกันแค่นั้นเองเห็นเดาฝนนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นท่านต้องรู้ก่อนว่าที่ดินของท่านเนี่ยเหมาะในการปลูกไม่ปลูกซึ่งเข้าใจว่าโรงงานหรือว่าสำนักงานกรรมการไร่อ้อยแต่ละเขตมีข้อมูลอยู่แล้วมีข้อมูลอยู่แล้วถ้าเกิดพอสมมติเราไปคุยเสร็จปุ๊บเองโรงงานบอกว่าเอ้าคุณปลูกได้เลยอย่างเงี้ยต้องทำอะไรกันไหมฮะเอาต้องทำสัญญากันก่อนครับไปคู่สัญญาแล้วคู่สัญญามีแล้วเขาขอดูที่ดินด้วยนะดินปลูกได้จริงๆหรือเปล่านะครับแล้วก็จะเข้าขบวนการเงินส่งเสริมนะครับครับเดี๋ยวมีมาอีกเยอะว่ากันเถอะเวลามันจำกัดเอาไว้โอกาสหน้าคุยกันใหม่อีกสักรอบนะครับคุณสามารถครับผมครับวันนี้รบกวนแค่นี้ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณสามารถน้อยวันนะครับผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับก็คุยกันในช่วงแหล่งทุนนี่แหละครับเอาละครับเดี๋ยวผมไปเฉลยคำถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อเคหะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินนะครับที่ออกมาเพื่อต้องการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากภาวะน้ำท่วมโดยเฉพาะผู้ที่ต้องบ้านชำรุดนะครับหรือว่าเสียหายเนี่ยนะครับโดยธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อเต็มราคาประเมินของบ้านที่เสียหายหรือว่าต้องการซ่อมแซมหรือว่าต่อเติมนะครับคำถามคือในช่วงปีแรกเนี่ยจะคิดดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่คำตอบคือร้อยละ 2.00 นะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ